เฉยๆรู้แต่มันไม่ใช่รู้เองเนี่ยมันเป็นเรารู้เราตั้งใจที่จะรู้แต่มันก็จำเป็นละใหม่ๆเนี่ยต้องอาศัยการตั้งอกตั้งใจที่จะระลึกรู้ระลึกรู้ทีนี้รู้ทำยังไงความรู้จะให้มันต่อเนื่องอันนี้เสือเนี่ยเสือเมื่อก่อนเราไม่เรียกว่าเสือนะมันทำจากพลาสติกแต่ละเส้นละเส้นละเส้นมาถักมาทอกับได้หลายตั้งมาเนี่ยสุดท้ายมันก็กลายเป็นผืนขึ้นมาแล้วเรียกว่าเสือใช้สำหรับสมมติว่าเสือชื่อมันบัญญัติไว้ให้ใช้ปูนอนอันนี้อันนี้รู้สึกตัวเฉยๆนี่ความรู้สึกตัวนี่เหมือนเส้นที่ถักนี่แต่ความอดทนคือขันติธรรมเนี่ยเหมือนเส้นได้แต่ความรู้สึกตัวนี่เหมือนเส้นเอ็นพลาสติกเนี่ยถักทอไปถักต่อไปถ้ามันต่อเนื่องกันมันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าถักรู้สึกตัวอย่างเดียวไม่มีความอดทนเป็นผืนได้ไหมอันนี้เป็นเสือได้ไหมมันไม่เป็นไม่ได้เหมือนกันนะเราปฏิบัติธรรมถ้าเรามีแต่ความรู้สึกตัวแต่ไม่มีความอดทนมันก็ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาขึ้นมาได้ในหลายคนทางโลกมีแต่ความอดทนแต่เขาไม่มีการกำหนดรู้ไม่มีความรู้สึกตัวทำงานสิ่งที่ได้ก็คือไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาแต่เป็นเรื่องค่าจ้างเรื่องรางวัลเรื่องเงินทองเข้าของไปโน่นนะอันนั้นมันได้แต่นี่เรามีเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อจะนำมาเป็นประดับจิตเราเองในขั้นตอนที่เราเรียกว่าศีลศีลังอภรณังสิทังศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐคำว่าศีลนี่หมายว่าตัวปกติกว่าจะปกติได้นี่ยากมากเพราะวันหนึ่งคนเราจะคิดไปโน่นคิดไปนี่ทีมันไหลไปกับอายตนะอายตนะแปลว่าอะไรอายตนะแปลว่าที่เชื่อมต่ออารมณ์ตาเชื่อมต่อกับอะไรรูปหูเชื่อมต่อกับเสียงจมูกเชื่อมต่อกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสจิตกับอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมันจะเชื่อมต่อกันแต่ถ้ามันแตกกันเฉยๆมันก็ไม่เป็นอะไรแต่พอแตกปุ๊บมันจิตมันจะปรุงต่อเพราะเรามีความเห็นผิดอยู่ข้างในเป็นตัณหาเราจะมาปรุงต่อนะนั้นแค่ผัสสะเฉยๆแล้วก็ดับไปถ้ามันไม่ดับมันจะปรุงแต่งเราก็รีบมาอยู่กับปัจจุบันนี่ซะฝึกสติอันนี้เอามีดอันนี้มาตัดมันนะถ้ามีดไม่คมพอมันตัดปุ๊บมันก็แตกออกเป็น2เรื่อง3เรื่องก็มีนั้นต้องทำมีดอันนี้ให้มันคมถ้าสติมันคมปุ๊บอ้าวเห็นความคิดปุ๊บมันก็ดับหายนะมันดับหายเราเคยเห็นเนาะเวลาไปวัดไปว่าเขาจะใช้หญ้าคามันมัดรวมกันเยอะๆแล้วจุ่มลงไปในน้ำมนต์แล้วสะบัดไปเนี่ยในความหมายก็คือเขาต้องการให้จิตเราเนี่ยประกอบด้วยกุศลยาคาภาษาบาลีชื่อว่ายากุสะแต่ว่าเขียนเป็นยากุศลเป็นที่เป็นกุศลกุศลธรรมถ้าคนมีกุศลธรรมเนี่ยมันมีความฉลาดในตัวมันสามารถรู้อะไรเป็นอะไรรู้ผิ
รู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์นะดังนั้นน้ำที่เกิดจากการสอนหรือเอาพุทธธรรมมาสวดสาธยายแล้วรวมกันแล้วเขาทำเป็นได้สายสินมาลงแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำมนต์เนี่ยแล้วเหมือนว่าคำสอนพุทธเจ้ารวมลงในนี้นะแล้วก็สะบัดไปที่หัวโยมโดยอาศัยญาคาคืออาศัยกุศลจิตเขาเปรียบอุปมาแบบนั้นให้เราตื่นตัวกุศลจิตก็เข้าไปในหัวแต่ส่วนมากเวลาไปทำกันมันก็ไม่เข้าได้แต่น้ำลูบใส่หัวนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีกรรมแต่มันไม่ใช่วิธีการแต่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาทำวิธีการวิธีการนำพระธรรมเข้าสู่จิตหรือเป็นวิธีการเจริญสติเพื่อให้จิตนี้เกิดการปล่อยวางหรือการแทงทะลุสัจธรรมที่มันห่อหุ้มจิตอกุศลทั้งหลายมันห่อหุ้มจิตนะถ้าเราเจริญสติเยอะๆมากก็มาเข้าท่านอุปมาเหมือนไก่ฟักไข่ถ้ามันฟักเยอะเข้าเยอะเข้ามันอบอุ่นมากๆเดี๋ยวกระเทาะมาเป็นตัวจิตก็เหมือนกันน่ะเวลามันมีความเข้าใจมันจะมีภาวะที่มันอยากจะออกอย่างเช่นเวลามันเห็นความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นทุกข์แต่เราหลงยึดเอาว่าเป็นของเราเราหลงยึดไปปรุงไปแต่งหลงยึดไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังหลงยึดเป็นความง่วงความเหงาเพียงแต่ว่าเวลามันเข้าใจเดี๋ยวมันจะอยากหลุดออกมาจากอาการที่มันเป็นเนี่ยเพราะความจริงแล้วก็คือมันไม่มีง่วงมากไหมกลางวันวันนี้มากไหมความง่วงมากนะแต่บ่ายสองมาก็จะจางลงบ่ายสามมากบ่ายสี่จางบ่ายห้าจางพอไปอาบน้ำก็หายไปถามว่าถ้ามันง่วงจริงๆในอาบน้ำมันก็ง่วงเหมือนเดิมเหมือนคนหิวข้าวไม่ได้กินข้าวมามันหิวตอนเช้าก็หิวตอนเย็นก็หิวตอนค่ำก็หิวเพราะมันไม่ได้กินมามันหิวเหมือนกันน่ะถ้าเราง่วงจริงๆเกิดจากไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยเราจะทำไงมันก็หลับแต่นี่บางทีเราเพิ่งตื่นนอนมาเมื่อกี้แต่มันก็หลับเอ๊ะเพิ่งนอนเมื่อกี้นะ5ชั่วโมง4ชั่วโมงทำไมมันง่วงอีกแล้วนี่แสดงว่ากิเลสนะด้วยเหตุด้วยผลก็มันไม่น่าจะเป็นนะอย่างเนี้ยแล้วนี่เราต้องฝืนทีนี้โดยสัจธรรมเหมือนกันน่ะจิตเราความง่วงความเหงามันมีไม่เยอะมันมีนิดนึงแต่พอมันมาแล้วเนี่ยจิตเราจะหลงวุบเข้าไปเลยหลายๆคนนะหลายๆคนที่จมลงไปในความง่วงอย่างไวเลยอ่ะพอมันผ่านมาวุบไปทันทีล่ะงึบไปโดยไม่ได้ตั้งตัวแต่บางคนเห็นมันมาแล้วช้าๆเห็นมันก่อนแล้วก็หายไปเห็นมันแล้วก็หายไปบางคนเนี่ยยิ่งสติเขาแหลมคมเนี่ยเขาดึงให้ความง่วงมันสโลโมชั่นได้อ้าวมันมาได้ดูมันดับไปได้แต่บางคนมันวูบมาละดับเลยหายไปเลยมันก็จะจมไปเลยดังนั้นมาฝึกสติเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันช้าลงกิเลสตัณหาราคะมันช้าลงโดยอาศัยสติเป็นตัวเจือจางความเข้มแต่ก่อนความคิดเราเนี่ยอาจจะเหมือนสีนะเข้ม 100% นะ ทีนี้พอเราเติมน้ำใส่มากเข้ามาเข้ามันก็จะสีเนี่ยมันเจือจางความเข้มมันก็น้อยลงแต่ก่อนเคยคิดมากเรื่องนี้โกรธมากเกลียดมากรักชังมากชังมากง่วงเหงาก็มากแต่พอเราเติมสติเข้าไปเอ้าเหมือนพอสู้ได้
ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่ความคิดถึงบ้านก็ไม่เยอะนะเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามตราบใดก็ตามที่ยังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นสมาธิก็ได้นานขึ้นถ้าเป็นศีลคือความปกติอย่างจิตเราปกติเนี่ยตอนนี้เนาะมันไม่ค่อยคิดอะไรเนี่ยนี่มันปกติแล้วนี่เขาเรียกคนมีศีลกายมีศีลมีศีลมีศีลคือมันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็ไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดสำราญเพ้อเจ้อทีนี้ถ้าอยากให้จิตมันปกติก็ต้องรักษากายด้วยวาจาด้วยไม่พูดไม่คุยรักษาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ต่อเนื่องจนทั้งว่ามันตั้งมั่นขึ้นมาก็เป็นสมาธิทีนี้สมาธิเนี่ยถ้าเรารักษาไว้นานๆสมาธิแบบเห็นนะสมาธิแบบรู้ตัวทั่วพร้อมสมาธิที่จิตตื่นตัวทุกอายตนะตาก็ตื่นหูตื่นเปิดหมดเลยปกติไม่ใช่ไปจมอยู่อะไรสักอย่างถ้าเป็นอย่างนี้นี่สมาธิแบบนี้พร้อมจะเกิดการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงแล้วหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์แล้วลืมตายกหัวใจถึงไกลๆมองไกลๆให้มันง่วงมันเหงาให้มันตื่นตัวเมื่อวานเป็นแบบนึงวันนี้ต้องเป็นแบบนึงต้องดีขึ้นต้องสังเกตตัวเองเราไปหาเงินนี่แหละได้กำไรไหมหรือยังขาดทุนอยู่เมื่อวานนี่ก็ขาดทุนวันนี้ก็ขาดทุนค้าขายขาดทุนตลอดก็ไม่ได้แล้วต้องเช็คมันมีกำไรขาดทุนยังไงเนี่ยต้องตรวจสอบตลอดเวลามันถึงจะร่ำรวยขึ้นมานะถ้างั้นก็เราเป็นนักค้าขายไม่ดีเราเห็นนะบางคนไปทำงานค้าขายบางคนรวยแต่บางคนยิ่งขายยิ่งจนนะบางคนเท่าเดิมขาดทุนได้ซ้ำไปเหมือนกันเลยคนมาปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบเดียวกันแบบนั้นแหละบางคนเข้าใจธรรมะได้เร็วบางคนช้าบางคนติดความอยากความโลภเกินไปนะบางทีติดหงุดหงิดบางทีเกิดจากการไม่ใส่ใจบางอย่างมันรั่วลงตรงนั้นรายจ่ายไม่พอกับรายรับบางคนทำบัญชีไว้รับเท่าไหร่เดือนหนึ่งปีหนึ่งจ่ายไปเท่าไหร่ค่าอะไรบ้างจำเป็นไม่จำเป็นเขาทำมีบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกันเลยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องสังเกตเหมือนโยมสุนพูดไปวันก่อนเราต้องประเมินตัวเองนะบอกประเมินตัวเองเราเป็นคนยังไงจริตแบบไหนนะราคะโทสะโมหะพุทธิพยาราคะจิตมันกำหนัดโทสะคือโกรธโมหะชอบหลงหลุดเข้าไปในความหลง หลงว่าได้เป็นนั่นเป็นนี่หลงก็คือปรุงแต่งนะเรื่องนั้นเรื่องนี้สมมุติไปข้างหน้าก็เยอะแยะบางคนเนี่ยสมมุติเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปข้างหน้าทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่เป็นความหลงผู้ที่มีโทสะท่านให้เจริญเมตตาโลภะท่านให้เจริญทานลืมตามองไกลๆอ้าวหลับดีจังเนี่ยมองไกลๆนี่มองขึ้นมาทางพระพี่โยมใส่แว่นตาเนี่ยมองไกลๆยัยมันหลับยัยมันซ้ำสองซ้ำสามหรือเราก็พลิกนั่งพับเพียบซ้ายพับเพียบขวาบ้างนะมันเหมือนคนโง่ถ้าเป็นนักมวยไปชกมวยก็คือมันต่อยท่านี้แล้วก็ยังยื่นคอไปอยู่โอ้ยมันกระแทกก็หลีกบ้างโอ้เราหลับท่านี้มาหลายรอบแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาหลบมันบ้างเต้นฟุตเวิร์กนะหน้าหลังบ้างเลยว่าต้องฉลาดนะคนปฏิบัติธรรมที่สามารถชนะกิเลสได้เนี่ยคือคนฉลาดที่สุดในโลกนะในโลกไม่ใช่ธรรมดานะคนฉลาดทางโลกที่เก่งๆเนี่ยยังไม่สามารถสู้คนปฏิบัติธรรมที่สามารถเอาชนะกิเลสนี้ได้
เพราะอันนี้มันเป็นการสังเกตที่ละเอียดมากแล้วเป็นความละเอียดแบบไม่มีตัวตนเลยนะทางโลกนี่ยังมีตัวตนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นดังนั้นเราพยายามสังเกตดีๆให้ไก่เราฟักออกมาเป็นไข่ให้สติเราไก่ไข่มันออกมาเป็นไก่ให้ได้สติทำให้มันเกิดการตื่นตัวให้ได้ละความยึดติดความเจ็บความปวดความเมื่อยความเป็นตัวกูของกูให้ได้วันนี้สวดอะไรไปธรรมจักจักแปลว่าอะไรแปลว่าล้อแปลว่าล้อเหรอล้อเรียนเนาะจักแปลว่าเครื่องเย็บผ้าตอบได้ถูกนะจักแปลว่าล้ออาตมาฟังอาจารย์รวีภาวิไลนักดาราศาสตร์มาบรรยายงานหลวงพ่อเทียนตอนมรณภาพใหม่ๆนะอาจารย์รวีมาท่านนั่งแบบนี้แล้วนั่งในพื้นท่านมาพูดเรื่องชีวิตท่านกับหลวงพ่อเทียนศาสตราจารย์ดร.รวีภาวิไลเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ19ปีและท่านเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานจุฬาลงกรณ์ท่านบอกว่าถ้าผมนี่นะได้เป็นผู้ให้รางวัลกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์โลกเนี่ยผมจะให้บุคคลที่มันผลิตล้อเลื่อนเนี่ยได้รางวัลท่านว่าคนที่ผลิตล้อเลื่อนคนพบล้อเลื่อนเนี่ยได้รางวัลก็คือจะให้คนที่สร้างจักรนี่แหละได้รางวัลดีเด่นเพราะว่าหลังจากมันเกิดล้อเลื่อนขึ้นมานะมันไปที่ไหนมันเจริญไปหมดเลยนะธรรมะเนี่ยมันเจริญไปหมดล้อนี่มันพาไปทุกที่ทุกทางนะแล้วท่านก็โยงมาถึงเรื่องธรรมจักรพระพุทธเจ้าจักรแปลว่าล้อพอท่านเอาธรรมะมาใส่เนี่ยเป็นธรรมจักรมันหมุนเข้าไปในใจใครในชุมชนไหนชุมชนนั้นสงบสันติภาพไปหมดนะทางโลกก็เหมือนกันมันบรรทุกสิ่งของขึ้นไปไม่ว่าอยู่บนเขาอยู่ไหนก็ตามท่านล้อนี่มันไปถึงเนี่ยเจริญไปหมดเลยถ้าผมเป็นผู้ให้รางวัลผมจะให้คนที่มันผลิตล้อเลื่อนนี่น่าได้รางวัลนั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผู้ที่วัดสนามในปี34เกิดหรือยังน่าจะเกิดแล้วเนาะสมัยโน้นน่ะหลวงตาก็เป็นคนอายุเยอะหน่อยมีประสบการณ์เยอะหน่อยเยอะคือเป็นคนชอบทำหลายอย่างเห็นอะไรก็อยากทำเห็นอะไรก็อยากทำคนไม่ขี้เกียจเนาะอะไรทำได้เป็นมดอาชีพหลวงตาตั้งแต่เสริมสวยขึ้นมาเสริมสวยตัดผมนี่ไม่แก่แต่ขี้เล็บคนนะครับเย็บจักถักร้อยงานช่างงานซ่อมงานอะไรมาชีวิตนึงเกิดมามันเป็นอาชีพสมมติว่าเราอยู่มีครอบมีครัวอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันต้องได้ทำงานทุกอย่างเลยทำงานเองไม่ต้องจ้างซ่อมวิทยุโทรทัศน์พัดลมนาฬิกาเราเนี่ยไม่เป็นแต่ก็โชคดีความคิดอันนี้ก็ยังใช้มันไม่เยอะเท่าไหร่พอบวชเนี่ยโอ้ยอันนี้มันจำเป็นกว่าเพื่อนนะเหมือนเขาว่านั่นแหละได้มาศึกษาธรรมะธรรมะถ้าเรียนในตำรับตำราถ้ามันไม่เกิดการรู้แจ้งในจิตการเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรเลยได้แต่เป็นการสร้างอัตตาตัวตนมากขึ้นกว่าเดิมว่าเรารู้เราเข้าใจมีเรื่องเหตุผล
มาทบเถียงกันนั่นเองแต่ถ้ามันรู้แจ้งในจิตมันจะดับทุกข์ดับอัตตาที่อยู่ข้างในทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจธรรมะแล้วท่านพยายามเอาธรรมะนี้เข้าสู่ใจคนธรรมะที่ท่านพยายามมาเล่าสู่คนฟังมาบอกมาแนะนำมาชี้แจงแถลงไขเนี่ยการกระทำนี้เขาเรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรกับปวัตตนสูตรการหมุนกงล้อธรรมะธรรมะนี่เป็นธรรมะที่ดีที่สุดเท่าที่เกิดมีมนุษย์ในโลกนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นศาสดาเอกของโลกมหาศาสดาโลกคือเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงจริงด้วยตัวท่านเองก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะไปทำแล้วรู้ว่าจริงๆเราเป็นทุกข์เพราะอะไรอ่ะเพราะจิตเพราะความคิดเพราะอารมณ์อะไรท่านรู้แจ้งชัดแล้วก็มาเปิดเผยมาบัญญัติมาแสดงอุตตานีกโรตินะมาทำให้เป็นเหมือนกันหงายของที่มันคว่ำเมื่อก่อนมันคว่ำอยู่ทั้งหงายคนดูว่าจริงๆมันมีแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นเหมือนเราคิดนะความทุกข์จริงๆมันไม่ได้มีที่มันมีนี่พอเราไปยึดเอานั่นเองท่านก็มาเล่าให้เราฟังธรรมะจากวัฏฏสูตรเป็นธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ได้เคยเกิดอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอนันตสุเตสุคือไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากใครๆตั้งแต่ปางไหนมาเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เรื่องว่าการปฏิบัติเจริญสติอันนี้การรู้เห็นเจริญสติมีสติท่านไม่ได้พูดเรื่องสตินะในเรื่องนั้นนะแต่ท่านใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงคือการมีสติเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าคนที่ฟังธรรมะอยู่กับท่านในขณะนั้นคือปัญจวัคคีย์เนี่ยเป็นฤาษีที่ฝึกสมาธิมากมายมานานอย่างน้อยก็6ปีเท่ากับพระพุทธเจ้าต่อขอบเจ้าชายสิทธัตถะนั้นแสดงว่ามานานพอสมควรเขามีสมาธิระดับหนึ่งแล้วจึงบอกว่าสมาธิมันมีเนี่ยให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิซะสัมมาทิฏฐิคือการมาเห็นธรรมคือธรรมคือธรรมชาติที่มันเกิดในกายในจิตเนี่ยตามความเป็นจริงเห็นธรรมเนี่ยเห็นธรรมเห็นสองอย่างเห็นการเกิดกับเห็นการดับนั่นเองเห็นทุกข์กับเห็นการดับทุกข์เห็นสมุทัยกับเห็นนิโรธอันเดียวกันแต่เห็นทุกข์กับเห็นการดับทุกข์เห็นมันเกิดกับเห็นมันดับพอแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยนั้นเราเจริญสติเรารู้อยู่ปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สติมีศักยภาพพอที่จะเห็นรู้ใหม่ๆมันรู้เห็นการเกิดกับการดับง่วงเกิดตอนไหนทันไหมไม่ค่อยทันน่ะดับทันไหมบางทีก็ทันไม่ทันเจริญสติมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทันของมันเองทีแรกมันไม่ทันเพราะสติเรามาช้าปัญญาเรามาช้าเราไม่ได้เจริญสติเหมือนท่านปัญจวัคคีย์เราเพิ่งจะมานี้เพิ่งจะมาขี่ตอนใหม่ๆเนี่ยนะกำลังจะมากำหนดรู้กำลังจะมาต่อสู้เนี่ยนะมีหนำซ้ำบางทีไอ้ที่มานี่ก็ถูกบังคับขู่เข็นมาก็มีได้รับค่าจ้างรางวัลมาก็มีเพราะเห็นคนอื่นมาเขาทำได้ดีก็มาตามเขาก็มีอย่างเนี้ยไม่ได้มีความมั่นใจหรือความเตรียมพร้อมว่าฝึกสติมาแล้ว6ปีตอนนี้จะมาเอาจริงเอาจังปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นะมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมนี้ยังผิดเพี้ยนอยู่เพื่อแลกอะไรสักอย่างอ่ะ
พื่อสร้างความเป็นเทพนิกายคือได้รับการยกย่องสร้างภาพคำยกย่องสรรเสริญจากใครก็ได้เนี่ยเพื่อสุขภาพก็มีเนี่ยเนี่ยเพื่อมีเวลาว่างพักผ่อนร่างกายก็มีเพราะเพื่อนชวนมาก็มีอะไรก็มีแต่เราไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องการรู้แจ้งอริยสัจความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุนั้นมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะดังนั้นพอมาปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มที่การสะสมสัมมาทิฏฐิเห็นตรงๆดูดิโอ้เหมือนท่านว่าจริงๆนะถ้าคิดกับมันมันยาวถ้ารู้เฉยๆว่ามันดับไปเองก็มีถ้าสติน้อยรู้เฉยๆมันก็ยังลากเราเข้าไปอยู่โอ้ไม่ได้เนาะผู้รู้ท่านกล่าวว่าทำสติให้เหมือนกับแมวให้อาหารมันเยอะๆเยอะๆแล้วแมวมันจะสามารถตะคุบหนูได้เองไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปโกรธหนูว่าทำไมจึงมากัดผ้ากัดมอสกัดเสื่อสัตว์อาสนะฉันเนี่ยหนูมันก็มีหน้าที่อย่างนั้นของมันหนูเปรียบเสมือนความคิดความคิดมันขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยนี่โยมคุยกับโยมสองคนวันนี้เขาบอกว่าโอ้ยหลวงตาคิดทั้งวันเดินที่ผมคิดจนหัวระเบิดร้อนไปหมดเลยหัวร้อนนะหัวมันร้อนไปหมดนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีหน้าคิดในหน้าที่คิดมันก็คิดมันคิดเพราะอะไรเพราะเรามองโลกแบบอัตตามันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิความเห็นเนี่ยเห็นว่าเราเป็นเรานะเห็นว่าเป็นของเราเป็นสิ่งของเราเป็นตัวตนของเราเรามีได้มีเสียมันก็เลยคิดไปเลยอ่ะเราไม่ได้เห็นว่านี่คือธรรมชาติเกิดดับเฉยตั้งแต่เบื้องต้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ต้องเป็นทุกข์อ่ะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าเราเห็นเป็นเราเมื่อไหร่นะมันทุกข์ทันทีดังนั้นมันต้องเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันเป็นเพียงธาตุเป็นเพียงอาหารที่เรากินเข้าไปดินน้ำไฟลมประกอบเข้าเราเป็นรูปอันนี้ขึ้นมาเฉยๆเป็นตัวนี้แต่ไม่ใช่เราถ้าเรายึดเอาแม้คำว่าชื่ออย่างเนี้ยเราก็ทุกข์แล้วเราโง่ขนาดว่าคนบอกชื่อนี้ไม่เป็นมงคลเราก็ทุกข์แล้วมนุษย์เนี่ยมันทุกข์ง่ายจะตายไปคนไม่มีปัญญาหลวงตาได้ยินโยมเขาพูดในรถเขาบอกว่าโอ้ยหลวงตาแค่จะไปเบิกเงินในธนาคารต้องโทรถามหมอดูก่อนนะว่าไปเบิกวันจันทร์นี้จะเหมาะสมไหมจะเป็นอย่างนั้นเป็นมงคลไหมอย่างนั้นโอ้ยหลวงตาว่าเบิกมาถวายพระไปเลยวันไหนก็ได้เนี่ยทำไมโง่ปานนั้นชีวิตเนี่ยนะต้องถามหมอดูหมอเดาก่อนอย่างโน้นอย่างนี้ไปบ้างเนี่ยมันขาดความมั่นใจในตัวเองจนปานนั้นเลยหรือเนี่ยมันไม่มีสัมมาทิฏฐิอยู่ในตัวเองเลยแม้แต่น้อยดังนั้นสมควรแล้วที่ถูกหลอกจากพระบ้างถูกหลอกจากโยมบ้างถูกหลอกจากหมอดูหมอเดาขนาดเบอร์โทรศัพท์ก็ยังให้เขาไปดูหมอให้ว่าเป็นมงคลไม่เป็นมงคลโอ้ยถ้างั้นมันอยู่ในร้านขายโทรศัพท์มันก็ร่ำรวยมหาศาลละยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตละเพราะว่าทุกเบอร์มันอยู่ในร้านมันหมดมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยแล้วจิตเรามันไปยึดเอาเฉยๆผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเกิดจากธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นแล้วมันก็เป็นเรานะเราสมมติว่าเป็นเราแล้วมันเป็นเรากับเราไหมเนี่ยมันไม่ได้เป็นนะมันก็เปื่อยเน่าไปทำธรรมดามันเหมือนต้นไม้เหมือนหมูหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เวลามันก็เสื่อมลงเสื่อมลงไปเราจะรักมันก็ตามไม่รักมันก็ตามเราคิดว่าเป็นเราก็ตามไม่คิดว่าเป็นเราก็ตามมันก็เสื่อมเองโดยธรรมชาติอันนี้เราเจริญเติบโตเนี่ยเราสมมติกันเฉยๆหรอกคนนั้นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจเรา
็สมมติกันเฉยๆแต่คนก็บ้ากับสมมตินี่นานมากนะขนาดบางคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยยังจะเอาสมมติให้ได้อยู่เหมือนเดิมอ่ะจะเอาจะมีจะเป็นให้ได้คิดว่ามันมีอ่ะเอาจริงเอาจังกับมันมากสุดท้ายคือตายฟรีไม่มีอะไรเลยทั้งที่รู้นะว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่จิตมันก็ติดเอาคนนั้นก็ยังเอาคนนี้ก็ยังเอาคนนั้นก็ยังเป็นเนี่ยเห็นไหมคือชีวิตเนี่ยเราจะเอาใครมาอ้างไม่ได้ถ้าคุณคิดจะอ้างไปเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าเอาพระอริยสาวกทั้งหลายมาอ้างดีกว่าท่านประสบความสำเร็จท่านไม่มีอะไรแต่ท่านพ้นทุกข์ไปแต่คนอะไรทั้งพวงมีเยอะแยะถามว่าพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นทุกข์มันกลับเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะเราเริ่มแบกสิ่งที่ไม่มีเราคิดว่ามันมีแบกลาภแบกยศแบกสรรเสริญแบกชื่อเสียงเห็นไหมแบกรูปรสกลิ่นเสียงทุกอย่างจบไปแล้วแต่มันจะมาฝังอยู่ในใจเราเขาเรียกว่าอนุสัยไอ้ความประทับใจนะมันอยู่ในนี้แล้วมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วเราก็ดีทอกมันไม่เป็นสลัดมันไม่ออกนะภาษาพระเขาใช้ศัพท์สูงหน่อยเขาเรียกว่าสำรอกกิเลสต้องไปฝึกสำรอกกิเลสเคยเห็นหมามันสำรอกอาหารที่มันเสียไม่มีไหมมันทำยังไงกินหญ้าโยกรุงเทพฟังดีๆนะหมากินหญ้าไม่ใช่ควายนะหมามันจะกินหญ้ามันมีหญ้าที่มันรู้จักอยู่ว่าหญ้าชนิดไหนที่มันกินได้พอกินเข้ามาปุ๊บกินเข้าไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปแล้วมันก็จะเกิดการอาเจียนออกมาเขาเรียกว่ามันสำรอกอาหารที่มันเป็นพิษเนี่ยสมมติว่ามันเป็นกินอุจจาระที่มันเป็นพิษอย่างเนี้ยมียางเส้นมากเกินไปมีอะไรมากเกินไปในถุงพลาสติกมีอะไรอาเจียนออกมาได้ของเราล่ะญาติโยมเรามีมิจฉาทิฏฐิไปเก็บอารมณ์ทุกอารมณ์เข้ามาใส่มาเป็นเราเป็นของเราอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยนะอารมณ์ดีใจอีกหน่อยมันเปื่อยเน่าสุดที่สุดมันก็เสียใจผลไม้สุกๆเนี่ยที่สุดอันหอมหวานต่อไปมันจะเป็นไงเน่าเหมือนกันน่ะอารมณ์รักนี่ถึงที่สุดมันก็เน่าเหมือนกันน่ะอารมณ์ชังถึงที่สุดมันก็เน่าเหมือนกันที่สุดก็คือมันก็เน่านั้นมันลงไปอยู่ในใจเราเนี่ยมันจะเกิดการเน่าอยู่นั้นเราต้องสำรอกมันออกแต่คนไหนบ้างเรียนรู้การสำรอกกิเลสเป็นส่วนมากก็เก็บมาเก็บมาคิดมาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆจนแก่เท่านั้นอยู่ในหัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็ออกไม่เป็นดีท็อกออกไม่ได้ไปหากินหญ้าเหมือนหมาไม่เป็นมันไม่ออกนะสำรอกกิเลสมันไม่ออกทำไม่เป็นก็เลยเป็นทุกข์อยู่ในใจเนี่ยนอนแล้วนอนอีกมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่ามันทุกข์มากในหัวทุกข์มากจนถ้าว่านอนแล้วอยากให้มันหลับตายไปเลยไม่อยากเจอไม่อยากตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเรื่องนั้นเลยมันทุกข์มากในหัวเนี่ยดูดิเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราเป็นมนุษย์เกิดมาเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าสัจธรรมท่านสอนไว้อยู่ให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เราก็ไม่ทำพอไม่ทำเราก็ทำไมมันทุกข์แบบนี้ชีวิตฉันเนี่ยบางทีเราก็ไปเห็นตัวอย่างวัดนั้นบ้างสำนักนี้บ้างก็ไม่เห็นเขาทำได้เลยนี่พระก็ทุกข์เหมือนเดิมพระก็บวชแล้วก็สึกฆ่าตัวตายก็มีไปหาเยอะกว่านั้นหน่อยนะเหมือนโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีแหละโรงเรียนหนึ่งที่เขาเก่งธรรมศาสตร์เนี่ยจุฬาไปเนี่ยแล้วจะมาบอกว่ากศน.บ้านเรานี่ก็มีตัวอย่างยังไม่เห็นดีโอ้ไปไกลกว่านั้นหน่อยนะไปไกลไปศึกษาเรียนรู้ไปเหมือนกันพุทธธรรมก็เหมือนกันพระก็ต่างพระสงฆ์ก็ต่างสงฆ์มีสมมุติสงฆ์มีอริยสงฆ์มีพระเรียนเป็นพระปริยัติก็มีแต่ไม่ใช่พระปฏิบัติพระปฏิบัติก็มีแต่เป็นพระสมถะพระปฏิบัติวิปัสสนาก็มีทีนี้เห็นไหมคำสอนพระเจ้าเป็นพระปฏิบัติวิปัสสนาเราต้องไปหาดูก่อนว่าเราต้องการประเภทไหนมันเหมือนตลาดนะ
เราจะไปหาประเภทเราจะไปเอายามาสำหรับกินกับเราจะหายโรคเนี่ยจะมาสำรอกกิเลสเนี่ยเราจะไปซื้อร้านไหนร้านนั้นไหมร้านขายน้ำมนต์นี่ไหมเนี่ยเราก็ไปดิร้านน้ำมนต์สะบัดใส่หัวมาจึ๊กๆๆๆดีขึ้นหรือยังอ่ะโอ้ไม่ดีโอ้ร้านนี้ไม่น่าจะใช่เนาะพระพุทธเจ้ากล่าวคำสอนว่าท่านสามารถสำรอกกินแล้วมันจะเกิดสำรอกความหลงผิดออกมาไอ้ความเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนตัวกูของกูเนี่ยหลงว่าสวยว่างามว่าดีว่าเด่นว่าถูกว่าผิดแบบเนี้ยมันยึดติดเนี่ยเราสังเกตไหมเวลาเราโกรธเกลียดใครสักอย่างหนีไปไกลๆซะไม่เห็นไม่ได้สวัสดิ์สามมันรู้สึกว่าใจมันสบายขึ้นมาหน่อยนึงลองดูดิถ้าสมมติว่าจิตเราสามารถทำให้ไกลจากกิเลสได้ไหมมันจะมีความสุขกี่เท่าจิตไกลจากกิเลสนะไม่ใช่ตัวไกลนะจิตมันไกลจากกิเลสถึงแม้ตัวเราจะไปอยู่ไกลๆต่างประเทศนู่นน่ะแต่มันก็ยังติดความคิดอยู่กิเลสไปยังตามอยู่แต่นี่ปฏิบัติเพื่อให้มันไกลจากกิเลสวิธีสำรอกกิเลสท่านนึกบอกไหมว่าเจริญสติอันนี้เข้าไปจับความรู้สึกตัวเข้าไประลึกรู้ให้ต่อเนื่องกำหนดรู้ตระหนักรู้ตื่นรู้แล้วแต่ใครจะพูดนะทำสมาธิรู้ตั้งใจรู้ขยันรู้รู้ตัวเนี่ยรู้มากๆเข้าบางทีเขาใช้คำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการเฝ้าดูเฝ้ารู้อะไรนี่มันเป็นการงานนะงานทางจิตพระสงฆ์เนี่ยจะมีงานสองอย่างพระสงฆ์เนี่ยการงานของพระสงฆ์กรรมนิโยปริสุทธโธสมาหิโธมีการงานกรรมนิโยมีงานสองประเภทที่ต้องทำหนึ่งสมถะฝึกจิตให้สงบเป็นสมถะสองวิปัสสนาคือทำจิตให้เกิดวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งมีสองงานตัวเนี้ยใหม่ๆถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งก็ขอให้มันสงบก่อนเนี่ยสงบจากกิเลสสงบจากความเร่าร้อนสงบจากความรักโลภโกรธหลงจากความอึดอัดขัดเคืองอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะวันวานก็คุยกับคนว่าปัจจุบันนี้เพื่อนเขาก็ฆ่าตัวตายเยอะขึ้นฆ่าตัวตายเยอะขึ้นมันไม่น่าอยู่ในโลกนี้เกิดมานี้ก็คือขอไปเกิดใหม่ดีกว่านะเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่น่าจะดีกว่านี้ไม่ต้องมาอยู่ใกล้พวกนี้ไม่ต้องมาเกิดกับพ่อกับแม่กับพี่น้องกับความจนแบบนี้ไม่อยากมีผิวพรรณแบบนั้นแบบนี้เลยประมาณนี้มันจริงเหรอจะได้กลับมาเกิดใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้คนฆ่าตัวตายกันเยอะไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกเพียงแต่ว่าปล่อยวางกิเลสที่รู้จักกลไกของการยึดติดที่ทำให้เราติดอารมณ์แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์อันนี้ปลดกระเดื่องมันคลิกสักหน่อยมันก็หลุดแล้วถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ก็มาเรียนรู้ให้รู้จักพาสเวิร์ดมันเลยจะเข้าไปได้ท่องไปในโลกพระนิพพานมรรคผลนิพพานมีเยอะแยะคุณสามารถไปได้ไกลมากโลกมันกว้างไกลนะโลกนี้โลกโปร่งไม่มีที่สิ้นสุดเลยเขาเรียกไปเมืองนิพพานเนี่ยตั้งแต่ดินแดนพระอริยเจ้าจากโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์พวกเนี้ยมันไปได้ไกลมากแต่เราไม่มีรหัสเข้าอย่างโยมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานทำไมเราเริ่มที่ทำบุญไงมาทำบุญทำบุญเพื่ออะไรจะเข้าสวรรค์นิพพานแต่มันใช่เหรอบุญมีสามอย่างทานละไมศีลละไมภาวนาละไมทานก็รู้สึกว่ากำจัดความโลภในระดับหนึ่งแต่กำจัดความโกรธได้ไหมคือทานเนี่ยไม่ได้ต้องเจริญเมตตาอีกละเมตตาคือเฉยกับทุกเรื่องอย่างว่าคนเราติดอารมณ์อะไรเข้าไปหามันมันโกรธเฝ้าดูมันทางโลกนะแล้วเกลียดคนนี้เราจะไปหาเขาไปไหว้เขาไปอะไรเขาเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยแต่ทางธรรมเนี่ยเขาให้เฝ้าดูใจอย่างเราเดินจงกรมในความโกรธจะมาละความโลภมันก็จะมาความหลงมันก็มา
มันพูดออกมาเนี่ยดูมันเฉยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันดับไปเองถ้าเหมือนคนมาหาเราน่ะแม่ชีเคยมีแฟนไหมแฟนคนจนไหมมีแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องนะถ้ามีแฟนสมมติว่าเขามาจีบเราถ้าเราไม่สนเขาเราจะทำยังไงเราไม่อยากมันมาไอเนี่ยไม่มองหน้าเขาจะไม่มองหน้าเลยแล้วมันทำยังไงคิดว่าเดินหนีใช่ไหมเขาก็ไม่อยู่เนาะเพราะว่าไม่ต้อนรับเขาไม่มองนะไม่มองหน้าอันนี้ก็เหมือนกันเวลาความคิดมันมาหาเราเนี่ยเราจะไปยักคิ้วหลิวตายมันความคิดเนี่ยมันมาก็ปล่อยมันไปเลยทำเหมือนหนุ่มๆมาจีบเรานี่แหละปล่อยเขาไปโอ้ยความคิดตัวนี้มาคุยกับกูเนาะแล้วไปไม่คุยกับมึงเนี่ยกูมีแฟนแล้วบอกมันมีแฟนแล้วแฟนมึงอยู่ไหนแล้วกายนี่ไงนะกูอยู่กับสติแล้วต่อไปเนี่ยจิตเรามาอยู่กับสติเราไม่ไปหามันมีแล้วฉันมีพี่สติแล้วไปเถอะพี่ความคิดมาทีไรทุกทีมันชวนไปเที่ยวเปลืองเงินเปลืองทองเข้าของไปห้างไปเฮือกอะไรหมดเงินหมดทองหมดเสื้อหมดผ้าเยอะแยะไปไม่เอาปล่อยไปพอมันมาทีไรก็เฉยกับมันราคามาอย่านะอันนี้ให้มองหน้ามันก็ได้ราคามาจ้องอย่าได้มึงอย่าเข้ามาได้เดี๋ยวก็หายไปโทสะเกิดขึ้นมันจะโทสะทำให้เราโกรธเราก็ยิ้มให้มันซะกูไม่หลงมึงหรอกมึงหลอกให้กูโกรธกูไม่โกรธเดี๋ยวมึงก็หายไปไม่อยากให้มันโลภเหรออยากให้ได้นั้นอยากให้นี่อยากกินอันนั้นอันนี้นะอย่าไปขอของกินของดื่มกูไม่เอากับมึงอ่ะเฉยเดี๋ยวจะคงไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายไปวันพรุ่งนี้ก็มาอีกกูบอกจำได้ที่เมื่อวานกูก็ไม่ได้ให้มึงแดกนะไม่มีอะไรกับมันปล่อยมันมาปล่อยไปมันมา 2-3 ครั้งเดี๋ยวมันก็ไม่มาไอ้นี่มันไม่มาก็ไปหาชวนมันมานะมันไม่คิดก็ชวนมันคิดเนี่ยมันคิดนิดเดียวพามันคิดเพลิดเพลินสนุกสนานไปหมดเลยบางคนสมมติว่าถ้ากูถูกรางวัลที่1กูจะทำยังไงนะกับมันสมมติไปจนค่ำบางคนเนี่ยดูดิสุดท้ายน่ะเขาตีเลยครั้งแม่งอ้าวกูไม่ได้ถูกว่ามีกูคิดไปทั้งเยอะเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยสมมติว่าคนนั้นเกลียดเราจังเรามันก็ปรุงแต่งไปดิเห็นไหมทั้งที่เหตุผลมันไม่ได้เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุผลสมมติเหมือนกันมันมาเกิดขึ้นที่จิตเราซึ่งมันไม่มีจริงจิตเราถ้าอยู่เฉยๆมันก็ดับเองเห็นไหมเวลาเรานอนมันมีไหมมันไม่มีแต่พอเราตื่นมาล่ะทำไมเราไม่ทำให้เหมือนนอนอยู่คือตื่นมาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเหมือนเดิมน่ะอยู่กับปัจจุบันไว้เดี๋ยวมันก็ดับไปเองเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้อย่างที่ได้คุยกับญาติโยมว่าโอ้ยจิตแพทย์ร่ำรวยมากทีเนี่ยคนเดินไปหาหมอจิตเนี่ยเหมือนหาหมอปกติเลยไม่อายแต่ก่อนจะไปหาหมอต้องอายนะฮะจิตแพทย์กลัวคนว่าต้องหลบเข้าทางนั้นทางนี้เดี๋ยวนี้คลินิกหมอเนี่ยเปิดแล้วเปิดอีกมันเป็นเรื่องธรรมชาติไปหมดแล้วเพราะอะไรเราไม่เรียนรู้สัจธรรมดังนั้นต้องให้มาเรียนรู้สัจธรรมเรียนรู้วิธีเออจริงๆในความคิดเนี่ยมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอนัตตานะมันไม่มีมันไม่มีจริงนะมันเกิดแล้วมันก็ดับความคิดไหนบ้างที่ไม่ดับมีไหมโบราณท่านที่บอกว่าเวลาความคิดมีแล้วมีอารมณ์เนี่ยให้นับ1ถึง10ก่อนเด้อเพื่ออะไรรอให้มันดับก่อนแล้วค่อยทำนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 1 2 2 2 3ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปหรอกแต่นี่พอมันตึ้งมาตึ้งคืนละดีเลยนะโอ้ยยังไม่ได้นับเลยมันไปแล้วมันเป็นอารมณ์ล้วนๆอันเนี้ยมันก็เลยเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์คนทำหน้าที่อะไรก็กลายเป็นพระถ้าเป็นพระกับพระไม่สวยพระงามพระวุ่นวามนะเป็นแม่ชีก็เป็นแม่ชีวุ่นวามเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้นำคนก็กลายเป็นคนวุ่นวามเพราะไม่ทันความคิดตัวเองนะยิ่งถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็อายไปทั่วโลกนะเพราะมันไม่ทันความคิดดังนั้น
เราต้องเรียนรู้สติสัมปชัญญะให้มีดวงตาเห็นว่ามันมาแล้วนะเห็นธรรมคือทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเป็นแค่ธรรมชาติเอาธรรมชาติตัวนี้มาเห็นปุ๊บถ้าเรามองเห็นว่าเป็นธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ดับถ้ามันไม่ดับเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมันทุกข์แล้วมันจะขังเคยได้ยินทุกข์ขังไหมทุกข์ขังมันขังเรานะออกไม่ได้เลยทุกข์ขังถ้าเจริญสติเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็ค่อยจางลงจางลงเออเรื่องอนิจจังมั้งแล้วนะบางคนสติดีพอกระทบปุ๊บผัสสะอนัตตาดับหายอันนี้คือมันค่อยๆเป็นนะทั้งหมดเนี่ยเว้นไว้แต่ว่าพลังสติสัมปชัญญะเราสะสมจนเป็นญาณทัศนะและดับหายไปเลยบางคนรู้ธรรมะนะที่พูดมาเนี่ยรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้นะถกเถียงมันไม่ได้เลยนะแต่มันก็ไม่ยอมทำมันไม่ยอมฝึกไม่ยอมฝนหลงโลกไปเรื่อยๆก็สมควรแล้วที่จะเป็นทุกข์นะทุกอย่างโลกนี้ไม่มีจริงนะไม่มีจริงนะที่เราเห็นเนี่ยไม่ควรยึดเอาอะไรเป็นของเราเป็นอะไรสักอย่างเลยมันเป็นสมมติภาวะหมดเลยอะสมมติตามอารมณ์สมมติว่าผัวอย่างเนี้ยเป็นผัวเราจริงๆไหมแม่ชีไม่กล้าถามโยมก็โยมว่าเป็นจริงๆไหมเป็นผัวจริงๆไหมสมมติเอาลูกชายเขาใช่ไหมแล้วเรามาคตีทะเบียนขึ้นว่าเป็นผัวเราเฉยๆเป็นเมียเขาจริงๆไหมกูบ้าไม่จริงนะแล้วสมมติเอาลูกเขามาขึ้นทะเบียนว่าเป็นเมียเราแล้วเราก็รักเราก็หึงก็หวงที่จริงเราปรุงเราบิ้วอารมณ์เราเองแล้วว่าเราเป็นแล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นนั้นพ่อแม่ล่ะพ่อแม่เราจริงไหมจริงไหมไม่จริงเลยนะมันเป็นเพียงธาตุประกอบกันขึ้นมาแล้วมนุษย์อยู่ในการมันก็คลอดเรามันก็เป็นธรรมชาตินะเนี่ยมันเป็นธรรมนุษย์เป็นธรรมดาเฉยๆนะแต่เขาต้องการให้อยู่ด้วยกันแบบมีวัฒนธรรมถ้างั้นโลกนี้มันจะวุ่นวายสับสนปนเปไปหมดนะขนาดลูกกับพ่อกับแม่เขาไม่ได้ผสมกันนะเพราะอะไรมันมีวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์มารับรองไปด้วยมันจะเป็นลูกที่โครโมโซมสปีชีส์มันจะแย่ออกไปอ่ะมันจะตัวเล็กตัวหลอดตัวกระจองเคยไปดูไหมพวกผีต้องเหลืองน่ะเคยไปไหมมันผสมพันธุ์กันไม่รู้ว่าพ่อว่าแม่ว่าพี่ว่าน้องตัวเล็กๆโอ้เป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยอ่ะแล้วตัวมันก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงตัวน้อยๆแก่งๆแล้วก็เป็นโรคซานตานกระมวลเป็นโรคที่มันไม่เจริญพันธุ์พูดง่ายๆดังนั้นเขาจึงมาผสมข้ามพันธุ์ไงอย่างในวัดโสมนัสเนี่ยประมงจังหวัดเข้ามาขอเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาที่นี่ไปผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาอีกสาอีกวัดอื่นนู่นน่ะเขาผสมพันธุ์แล้วเขาก็เอามาปล่อยให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงเขาไม่ได้ให้บ่อเดียวกันผสมกันอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมดังนั้นการมีพ่อมีแม่จึงมีวัฒนธรรมที่มันสวยงามโอ้โหนี่เป็นพ่อเด้ออันนี้เป็นแม่เด้อให้รู้จักมีวัฒนธรรมแห่งความกตัญญูกตเวทีความเคารพนอบน้อมแต่ถามว่ามันเป็นจริงๆไหมไม่จริงอ่ะมันสมมุตินะถ้าคนไหนไปยึดว่าเป็นจริงเป็นจังคุณนั้นจะทุกข์มากขึ้นสมมติว่าคุณคิดว่าคนนี้เป็นแม่คุณยึดเอาปุ๊บเนี่ยตายเป็นไหมคนนี้ตายเป็นไหมเออถ้าเป็นของเราเนี่ยตายไม่เป็นนะแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นแต่นี่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติของเขาแม้แต่ตัวเราเองที่เราคิดว่าเป็นของเรามันก็เป็นธรรมชาติของเราที่มันมีเสื่อมอยู่แล้วมันเสื่อมโดยธรรมชาตินะอันนี้เราสอนความจริงให้กันนะเนี่ยไม่เชื่อก็ลองเฝ้าดูนี่ทุกวันเนี่ยที่ว่าเป็นของเราเนี่ยมีอะไรเป็นของเราไม่มีนะขนาดพระพุทธเจ้าเป็นจอมคนนะดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ท่านก็ยังมีตายทางกายนะเนี่ยแต่ท่านพ้นทุกข์แล้วทุกข์ที่เกิดจากกายนี่จิตมันก็พ้นแล้วทุกข์ที่เกิดทางจิตจิตก็พ้นแล้วจิตมันพ้นความยึดมั่นถือมันตัดขาดออกไปแล้วมันไม่เป็นอันเดียวหนึ่งแล้วนั้นพระพุทธเจ้าจึงพุทธะคือจิตดวงนั้นมันเป็นอมตะที่มันไม่เกี่ยวข้องกับอันนี้แล้วมันพ้นทุกข์ไปแล้วของเราเนี่ยกายเจ็บจิตเจ็บกายป่วยจิตป่วยอย่าว่าแต่กายป่วยจิตป่วยเลยพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เรารักอะไรต่างเนี่ยแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยคนไทยด้วยกันมีอะไรเกิดขึ้นเราทุกข์กับเขาทันทีนะในแง่สมมุตินี่ได้เป็นได้แต่ในแง่ปรมัตถ์ไม่ใช่ความปรมัตถ์แปลว่าความจริงชั้นสูงเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าคุณไปยึดอยู่แบบนี้คุณจะเป็นทุกข์วันนี้คุยกับยายลีดิฉันมาปฏิบัติเลยไม่ได้แล้วหลวงตาห่วงสามีเอาทำไมไม่ทิ้งแกเลยโอ้โหทิ้งได้ยังไงเนาะมันหลงไปแล้วแกว่าหลงได้แต่งงานกับเขาแล้วมันก็ต้องดูแลกันไปแล้วแกว่านะรอก่อนนะหลวงตาเอาไหมจะทำให้แกตายให้หลวงตาทำได้จริงนะแกว่าไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดนะตายแบบนิ่มๆนะแสดงว่ามีความเห็นด้วยอยู่ลึกๆคิดถึงวัดสมณัติอยู่อย่าไปนะหลวงตาแกว่าแต่ว่าเขาต้องทำหน้าที่แกกินได้พูดได้นอนได้ดูดิฉันได้แกว่านะแต่ว่าแกเดินไม่ค่อยได้จะล้มทำไมไม่พักไปเลยโอ้มันเสียใจอ่ะน้องตาแกว่ามันไม่ดีที่ใจเราเนี่ยใจเราจะไม่ดีมันรู้สึกว่ามันทำได้แต่มันรู้สึกว่าเราผิดถ้าเราทำเนี่ยแกว่าดิฉันยังปล่อยวางอันนี้ไม่ได้แกว่าแต่ที่บอกมานะก็ยังปล่อยวางไม่ได้กลับไปบ้านอยู่กรุงเทพเลี้ยงหมาอีก2คอกไปทำให้มันอยู่อีกนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันเพราะไอ้กอยนั่นแหละมันให้เงินให้ฉันค่าเลี้ยงแมวใช่ไหมมันเป็นคนให้เงินให้ฉันก็ไปเลี้ยงเหรอเนาะใช่ไหมขอไม่ให้เอาเข้าบ้านเดี๋ยวเขาไปเลี้ยงหนูห่างทำคอกมันเอาข้าวไปส่งยังเหมือนเดิมอยู่คิดว่ายังปล่อยวางไม่ได้อันนี้เลี้ยงแมวเนี่ยคนตาบอดที่วัดมีอีก2คอกเนาะไปเลี้ยงให้หน่อยคิดว่าสักวันแกคงได้ไปปฏิบัติธรรมมันยึดเห็นไหมแกปล่อยไม่ได้แกติดแมวติดเห็นแมวที่ไหนเก็บมามันเป็นแมวจรจัดนะเดี๋ยวแมวจรจัดรู้อยู่มันจรจัดยังเก็บมาเลี้ยงอีกนะมันออกลูกหลวงตาโยมเป็นคนมีเงินที่จะซื้อกับข้าวเลี้ยงหาเลี้ยงมันไม่มีลูกไม่มีหลานลูกหลานใหญ่โตหมดแล้วแต่ก็เห็นแมวที่ไหนเก็บมาเลี้ยงซื้อข้าวซื้อปลาเลี้ยงมันยึดติดไปทั่วแต่ก่อนแมวมันอยู่เป็นแมวชาวบ้านแต่พอมาเลี้ยงเป็นแมวกูนั่นของกูนะเนี่ยเวลาใครไปทำแล้วของกูนี่เนี่ยของกูมันเป็นตัวกูของกูหมดเลยสามีภรรยาสัตว์สาราสิ่งเป็นของกูไปหมดเรายึดเองเข้าใจไหมมันไปยึดเองมันต้องปล่อยวางนะหลายคนเองพยายามหาเงินแม่หาเงินเพื่อแม่ขายควายเพื่อแม่ทำนั้นเพื่อแม่เพื่อพ่อถามว่าดีไหมดีแต่ทุกข์เพราะมันไม่ใช่สัจธรรมถ้าเป็นสัจธรรมมันไม่ทุกข์ดังนั้นจึงชวนเชิญมาปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรู้สัจธรรมนี่อาจารย์ใหม่เนี่ยดีนะทำไงรักแม่แต่ว่าพาแม่มาปฏิบัติธรรมมีอีกคนหลายคนเนาะเขาพาแม่มาคือให้เขารู้จักตัวเองแล้วพ่อแม่จะไม่โกรธเราเวลาเราปล่อยวางพ่อแม่หรือให้พ่อแม่ปล่อยวางเราอย่างเนี้ยเพราะอยากให้แต่ละคนเข้าใจตัวเองแล้วปล่อยวางสังขารตัวเองให้ได้เวลาเราสุดเราสมเราเลยทำไมมึงไม่ดีดูแลกูได้ดูแลมึงมาตั้งแต่เกิดนะนี่ในละคนนะมันจะไม่เป็นแบบนี้ต่างคนต่างปล่อยวางก็ดูแลกันอยู่ปกตินี่แหละแต่ให้จิตมันปล่อยวางให้มันโล่งให้ได้ให้มันผ่องใสให้ได้ให้มันเบิกบานให้ได้เขาบอกว่าไงให้ตายเสียก่อนตาย
ตายจากความยึดมั่นถือมั่นอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยพูดไปแล้วคนในโลกนี้มี2 อย่างในสังคมสมัยนั้นหนึ่งเอาจริงเอาจังกับปฏิบัติธรรมสมาธิแต่เป็นสมถะเลยไม่เกิดปัญญาได้สมาธิแบบฤาษีแต่พวกหนึ่งก็หมกมุ่นอยู่ในกามมี2อันท่านเลยว่าพวกนี้มันเข้าใจผิดแต่ถ้ามันเจริญสติมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการเห็นตัวเองอยู่บ่อยๆสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าคุณเห็นถูกความคิดคุณก็จะถูกสัมมากัมมันตะการทำการงานก็ทำการดำงานพอให้มีเงินเลี้ยงตัวแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ทิ้งการฝึกจิตตัวเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆสู่มรรคผลนิพพานสู่ความดับทุกข์พอเรารวยเงินขนาดไหนเราก็ทุกข์เหมือนเดิมทางโลกเนี่ยเพราะมันเป็นการปรุงแต่งจิตเราเองมันไม่ใช่ความสุขจริงๆสุขตามโลกกระทำไม่ใช่สุขตามหลักอริยสัจที่ท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขเกิดจากการดับทุกข์อันนี้ดับทุกข์มันไม่มีทุกข์แล้วมันจะเป็นความสุขแต่นี่เราสุขกับความทุกข์ไปวันๆนะความทุกข์มันเลยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นความหลงผิดท่านที่บอกว่าอย่าให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันตะอวจีมะวายามะสติสมาธิให้มันมีสติรู้ตัวจะต้องเป็นสัมมาสมาธิมันตั้งมั่นอย่างถูกต้องมันไม่หวั่นไหวเวลากระทบผัสสะแล้วความทุกข์ก็ไม่มีแม่ตายก็ดูเฉยๆได้พ่อตายมีโยมคนหนึ่งเนาะที่ขอนแก่นอย่างว่าว่าลูกชายเขาตายแต่ก่อนเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ฟัง YouTube แล้วเขาก็ปฏิบัติแล้วรู้ลูกนางเขาปฏิบัติตามรู้ตั้งแต่อยู่บ้านเดี๋ยวนี้เขาปฏิบัติหลวงตาก็เป็นคนเดียวละมั้งที่ขยันมาก4ปีหรือ5ปีเนี่ยยังตื่นตี2ตี3ปฏิบัติทุกวันเป็นครูนะทำทุกวันเห็น SMS มาบอกอยู่เรื่อยรายงานอารมณ์มาขยันปฏิบัติมากไอ้พูดถึงนี่หมายว่าลูกชายเขารูปหล่อมากหน้าตาดีเรียนสูงอยู่ๆขับรถวันหนึ่งมันที่มันมีข่าวมันถลายลงเกียร์ออโต้น่ะมันถลายลงสระว่ายน้ำน่ะตายเขาก็ลงไปเขาต่างคนก็ไปเอาเขาแจ้งมาว่าลูกชายตายยังไม่มีเมียเลยนะอย่างนี้ก็ไปดูคนอื่นร้องไห้หมดญาติโกโหติการ้องไห้แต่แกเฉยๆเฉยๆเขาก็หาว่ามึงไม่รักลูกมึงเหรอทำไมมึงเป็นอย่างนี้แกว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะร้องไห้ไงแกบอกคือตายคือตายอ่ะเป็นธรรมดาถ้าร้องไห้มันลุกขึ้นมาก็ยังช่วยหน่อยอันนี้มันไม่เป็นนะก็คือการที่เราร้องไห้กับคนตายเนี่ยมันเป็นความโง่อย่างมหันต์เลยแต่ก่อนแกก็คิดไม่เป็นสมัยไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ร้องไห้พ่อแม่พี่น้องตายก็ร้องไห้กับว่าน้ำตาไหลแต่ต่อมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลตายคือตายทำศพก็คือทำศพจบคือจบนะไม่มีอะไรคนอื่นว่ามึงจะเกินไปแล้วใจจืดใจดำมันไม่ใช่จืดใจดำแต่จิตมันปกติมากหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันปกติดีมากดีขนาดพอโรงเรียนไม่เคยให้2ขั้นแกมา20ปีเยอะไหมไม่เคยได้ได้ขั้นเดียวก็ไม่เคยไปโกรธไปเกลียดไปขอร้องไปมีเหตุผลโน่นนี่เลยแต่ทำงานทำดีมากรู้สึกว่ามันดีคนมายืมเงินเป็นล้านไม่เคยไปทวงเขานะบางคนก็อาจจะทำแต่เขาชื่ออะไรครับอยากยืมเหลือเกินเขายืมเงินอันนู้นอันนี้ก็ไม่ไปทวงปฏิบัติธรรมเห็นเขามาคืนนะหลวงตาเนี่ยแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่คืนแต่นี่ก็คือเขาคงไม่มีอ่ะเขาถึงไม่มาส่งให้ไม่อยากทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครเขาบอกเฉยเฉยเห็นไหมจิตมันดี
ปรากฏการณ์ทางโลกเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราเห็นทุกวันในตัวเราเนี่ยแม้แต่ตัวเรายังไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปยึดเราติดขนหัวติดผมขนเล็บฟันหนังติดชื่อเสียงบางคนก็ติดความรู้ติดวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนสะสมเสียดายเสียดายหน้าเสียดายตาเสียดายคำยกย่องสรรเสริญเห็นไหมมันล้วนแต่เป็นความจอมปลอมเท่านั้นน่ะมันทำให้เราเสียเวลามันถ่วงให้เราเสียเวลาที่จะไปแสวงหาสัจจะบางทีมันก็มีเหตุผลนะว่าคนไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ดีเกินดิฉันหรอกเกินกับผมหรอกเนี่ยมันก็มีถ้าเราว่าเราดีเราไปทำให้มันดีไวๆเลยอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะขนาดปัญญาสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้ายังนานหลายปีกว่าจะบรรลุธรรมพระอานนท์50ปีขึ้นจึงบรรลุธรรมพระอานนท์นะแล้วเราหลักปัญญาระดับไหนระดับพระอานนท์ไหมไม่ถึงแล้วจะทำอะไรล่ะก็เกษียณก่อนดิฉันค่อยไป50ปีก่อนมีเงินก่อนนี่ก่อนแล้วค่อยไปโอ้ยตายประมาทนับวันนับวันมันก็ยิ่งสะสมเรื่อยๆนะโรคภัยไข้เจ็บก็มาเสนามานมามันมานะผมตาก็เริ่มฝ้าฟางหลวงตาที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงตาก็เกลี้ยงว่างนะอย่างหลวงพ่ออ้าวมรณภาพไปแล้วอาตมาล่ะน่าจะเป็นกูแล้วต่อไปมันก็เป็นจริงๆนะไม่น่าจะเป็นลืมไม่น่าจะเป็นมันก็ต้องเป็นนะเพราะธรรมชาติคือเป็นแบบนี้แล้วเราจะรอคนอื่นเหรอมันไม่ได้รอบางคนว่าหลวงตาจะลืมรอผมหน่อยเด้อทำธุรกิจตัวนี้ก่อนกูจะรออีพ่ออยู่หรอกจะรออยู่หรอกมันไม่ได้รอใครเนี่ยแล้วก็บางคนว่าโอ้ยไม่รอฉันก็ทำเป็นหรอกไม่ง่ายไม่ง่ายปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันง่ายนะคุณแม่ชีไปหาปฏิบัติธรรมกี่ปีแล้วฮะ8 ปีที่ผ่านมาได้ยินท่านว่าไม่สู้กับเท่าที่เข้าคอร์สมาไม่กี่วันเนี่ยเนาะท่านเข้าคอร์สมา3 คอร์สเนี่ยท่านว่าโป่งโล่งยิ้มแย้มเนี่ยเลี้ยงแมวไว้ไม่จริงอย่ามีนะเลิกเลยได้ใครให้เลี้ยงน่ะเอาไปทิ้งให้หมดได้จะไปผูกพันมันไม่ใช่เราขนาดจิตเรานี่ยังเอาไม่อยู่บางคนไม่มีลูกไม่มีเต้าสนุกสนานกับการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโอ้ยจบพอดีอย่าไปเลี้ยงผู้ชายมีเงินมีทองอย่าไปเลี้ยงเด็กเสียเวลาเวลาถ้าจะเลี้ยงจริงๆเลี้ยงสติตัวเองให้มันเจริญเติบโตให้เกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตจนกระทั่งว่าถ้าสติมันสมบูรณ์มันไพบูลย์สติอันนี้ไม่ต้องไพบูลย์นะแต่มันจะมีสิ่งรบกวนมันง่วงเหงานอนฟุ้งซ่านพวกนี้ตัดมันออกทั้งหมดให้เหลือแต่ตัวรู้ล้วนพยายามทำให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยมันแหลมคมแล้วมันจะแทงทะลุไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันจะสว่างหลุดออกไปเอาด้วยมันจะเห็นอะไรนะยังกินจิสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาเจ้าเบิ่งเด้อคุณดูเอานะในใจคุณมีอันนี้ทุกอย่างมีเกิดแล้วก็มีดับง่วงขนาดไหนก็ดับหลายคนเริ่มดับง่วงได้แล้วบางคนดับความคิดได้แล้วแต่บางคนกำลังเดินตามอยู่กำลังจะดับมันได้เหมือนกันทุกอย่างมีเกิดและมีดับเหมือนกันหมดเลยมันดับเหมือนกันหมดท่านที่บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันต้องดับแต่คนที่ไม่เห็นความดับเขาก็เลยทุกข์อยู่แต่เราก็อย่าว่าเขาโง่คือเขากำลังทำอยู่ช่วยกันบอกช่วยกันเชียร์ช่วยกันเตือนช่วยกันกระตุ้นสู้โยมสู้เนี่ยนะกัดเขียวยุ่มดากใส่บุกเข้าไปสู้ตายอ่ะแต่เชื่อเธอเราไม่ตายแต่กิเลสมันตายเพราะมันไม่มีจริงมันเป็นภาวะที่มันสมมุติขึ้นมาจากความไม่รู้ของเราเองเฉยๆถ้าเราสู้ได้มันก็ดับท่านว่ายังกินจิสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรม
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดามันสิ้นเหตุมันก็ดับงั้นเราอย่าไปใส่ความอยากเหตุของมันคืออะไรคือความหลงเข้าไปปรุงแต่งหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นสักกายะเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนพอเราเฉยกับมันปุ๊บทุกอย่างก็เป็นอนัตตาทุกอย่างก็เป็นศูนย์ยตาศูนย์แปลว่าว่างเปล่าพุทธศาสนาสอนความไปสู่ศูนย์ยตาความว่างความไม่มีแต่กว่าจะไปสู่ความมีความไม่มีนั้นน่ะเราหลงไว้ยึดว่าเรามีมานานแล้วอ่ะงั้นมันจะมาคลายความยึดมั่นถือมั่นต้องเสียเวลาหน่อยเสียเวลาที่อยู่ปัจจุบันแต่บางคน2วัน3วันเป็นแล้วบางคน4วัน5วันเป็นแล้วบางคนอาทิตย์หนึ่งยังเป็นแต่บางคนหลวงตาก็ได้ยินนะหลวงตาโยมตั้งใจจะไปโน่นต่ออีกเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มมองเห็นอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยอาโยมทำงานอะไรตาถามไม่ห่วงเงินเหรอหาได้ครับหาได้อันนี้มันจำเป็นกว่าอย่างอื่นสตินี่จำเป็นก่อนทุกอย่างโยมตาถามโยมคนหนึ่งเขามาบอกว่าหลวงตานี่สอนลึกซึ้งเกินไปต้องสอนตื้นๆก่อนหลวงตาว่าอะไรตื้นสอนประเพณีพิธีกรรมน่ะสอนจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลวงตาเลยถามว่าอ้าวถ้าสอนจุดธูปนี่ต้องทำอะไรก่อนหาไม่ขีดไฟก่อนหลวงตาไม่ใช่เธอต้องเตรียมอะไรอ่ะเตรียมอะไรจุดธูปนี่จุดเทียนเนี่ยเตรียมอะไรเตรียมสติใช่ไม่ใช่เตรียมสติต้องตั้งสติให้ดีก่อนว่าจะทำอะไรนี้ทีนี้การจะออกจากบ้านเนี่ยหรือจะอยู่ในบ้านก็ตามจะหลับจะนอนเนี่ยควบคุมได้ไหมมันจะไม่คิดมันจะไม่ฝันคุมได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเราเตรียมสติไว้เนี่ยมันดีเราลงไปวันนี้ไปทำงานมั่นใจไหมว่าเราจะไม่เกิดราคะโทสะโมหะกับผัสสะที่เห็นต่างๆไม่ที่หมุนใจไม่เกิดความโกรธความโลภความหลงไม่หลงรักคนนั้นไม่หลงรักชังคนนี้แต่ก่อนมองไปอ้าวคนนั้นก็หุ่นดีเนาะคนนี้ก็หน้าตาดีมันจะแวบไปแล้วเพราะเราคุมมันไม่เป็นแต่ถ้าฝึกสติดีๆปุ๊บอันนี้แหละคือความไม่ประมาทละแล้วมันจะสมบูรณ์แบบก่อนจะทำทุกสิ่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติเตรียมพร้อมอยู่แล้วเราไปไหนเราปลอดภัยปลอดภัยไม่ทุกเลยจะไปบิณฑบาตในบ้านโยมเขาไปบิณฑบาตได้ข้าวไม่ได้ข้าวคนสวยคนไม่สวยคนขี้ริ้วก็เลยเห็นหมากัดกันอะไรเดินกลับมาบ้านได้เฉยกลับมาวัดที่เกิดปีติขึ้นมาเลยโอ้ยปลอดภัยมาวันนี้ไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ฝึกสตินะไปไหนก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์ทำงานที่ไหนก็มีแต่รักโลภโกรธหลงมีแต่งุนงิดติดอารมณ์หลวงตายกตัวอย่างได้ยินเขาว่าก็เห็นบ้างล่ะนะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเลี้ยงหมาไว้หมาชาวบ้านนะมันมาอยู่ด้วยเอาข้าวให้กินแล้วก็เกิดรักมันวันหนึ่งเลยไปบิณฑบาตปรากฏว่ามันไปด้วยหมานั่นน่ะมันไปด้วยพอมันไปด้วยหมาชาวบ้านลุมกัดที่แรกไปวันแรกนะหมาชาวบ้านมันมาตัวหนึ่งกัดกันสู้หมาตัวนี้ของท่านไม่ได้ท่านก็เลยติดยิ้มวันต่อมาไปเจอหมาหมู่รู้จักหมาหมู่นะมันมาหลายตัวกัดซะไม่ดีเลยกัดหมาท่านพลิกความพลิกหายหยุดบิณฑบาตฝากบาทหน่อยเกิดอะไรขึ้นรู้จักไหมท่านฝากบาทกูจะไปลุยกับมันกัดหมากูมันมีหมากูขึ้นมาแล้วมีตัวกูของกูขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันทุกข์ขึ้นมาทันทีนะเพราะยึดมั่นถือมั่นไงเรื่องหมากัดกันมันก็ไม่ได้พูดซอยแน่ซอยแน่มันก็ไม่ได้พูดมันพูดไหมมันก็แง่งๆของมันมันก็กัดเขาเขากัดมันเนี่ยแต่เราทุกข์กับมันแล้วเพราะเราเกิดการยึดแล้วว่าเป็นหมาเราอันนั้นเป็นหมาเขา
ลากค้อนไปจะฟาดหมาเขาเอ้ามาเป็นหมาเขาจะฟาดถ้าสมมติว่าเราวันหนึ่งจิตเราไปยึดมั่นว่าอันนั้นก็เป็นหมาเราล่ะนี่มันไม่ใช่หมาใครแต่ไม่ใช่หมามันเป็นธรรมชาติช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็แล้วไปก็ธรรมดาแต่อย่าไปใส่อารมณ์รักโลภโกรธหลงไปจิตมันสบายอ่ะแต่นี่ไม่เราจะเข้าบ้านออกบ้านไปบินบาตไปเน้นมาเลยมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์ที่รอเราอยู่ทำไมเราไม่เตรียมสติเอาไว้ให้เห็นว่าทุกอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นในใจนี่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในดับไปธรรมดาเกิดที่ไหนเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะตรงไหนดับไปเป็นธรรมดาเกิดแค่ตาก็ดับแค่ตาอย่างที่ท่านว่าเลยเห็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาทุกอย่างมันก็อยู่แค่นั้นมันก็ดับแค่นั้นกระทบหูเสียงก็คือเสียงก็ดับไปจมูกกระทบกลิ่นกลิ่นก็คือกลิ่นตกไปมันไม่มีการสำคัญมันหมายที่ดึงลากเข้ามาในจิตเรากูไม่ชอบกูไม่ชอบเนี่ยไม่เป็นนะดังนั้นเราทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยได้พบพระพุทธศาสนานี่รีบปฏิบัติเถอะโยมทำเองจะเห็นเองสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัตตังปัจจัตตังแปลว่าผู้ปฏิบัติจะรู้เองสันทิฏฐิโกจะเห็นเองรู้เองเห็นเองสัมผัสได้เองทำแทนกันไม่ได้เอาพ่อมาทำได้ไหมไม่ได้เอาแม่มาทำได้ไม่ได้เราต้องทำเอาเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าทำไม่ถูกล่ะอย่าเพิ่งบอกว่ามันไม่มีบุญวาสนาอย่าเพิ่งบอกว่าเราทำไม่ได้ทำอีกหน่อยเพราะนี่คือชีวิตเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีจริงท่านดับทุกข์ได้จริงคนอื่นเขาก็ทำได้ที่นี่มันมีว่าพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่เขาก็เดินเป็นตัวอย่างปฏิบัติเป็นตัวอย่างง่วงไม่ง่วงก็ทำสู้มีโยมคนหนึ่งเขาออกไปก่อนเขาว่าไปนอนรอในโรงแรมก่อนนี่แต่ช่วงกบอยู่เนี่ยไปเดินรอในโรงแรมนะรอเพื่อนกลับพอจองตั๋วกันเสร็จเนี่ยแต่เขามาอยู่ในของนึกว่าเขาไม่นึกว่าจะเข้ากรอบปานนี้เขาไม่ชอบอยู่ในกรอบอันนี้มองไปทางซ้ายทางขวาก็น่ากลัวหมดต่างคนต่างลุยแหลกอย่างนี้เทียมครับเขาว่ามันอยู่ในกรอบเกินไปดิฉันยังอยู่นอกกรอบไม่ต้องมีคนคอยดูแลคอยเมืองฉันอยากนั่งปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่ลงตาว่าขนาดอยู่หลายคนโยมยังหลับเอาหลับเอาเนาะนั่งเก้าอี้ก็จะล้มจากเก้าอี้อยู่เนี่ยอันนี้ก็ยังอย่างอยู่คนเดียวอยู่อีกนะฉะนั้นคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าถ้ายังไม่เข้มแข็งควรอยู่ในคอกภิกษุควรอยู่ในคอกอยู่ในกรอบพระสงฆ์ถ้ายังมีความโลภโกรธหลงในอาหารบิณฑบาตในที่อยู่อาศัยในยารักษาโรคในเครื่องแต่งตัวอยู่ยังมีราคะโทสะยังควรอยู่กับครูบาอาจารย์ยังอยู่ในควรอยู่ในสายตาเราปฏิบัติธรรมเรายังไม่ผ่านความง่วงอยากไปอยู่คนเดียวเหรอโอ้ยไม่รอดงั้นอยู่กับคนเยอะๆนี่แหละเขาเห็นเขาบอกเขาสอนอยู่ในสายตาเขาบอกเขานอนเราจะเจริญง่ายเหมือนวัวควายอ่ะถ้ามันไปกินข้าวกินก้าเขาอยู่เนี่ยถ้าครูถ้าเจ้าของเขาดูแลอยู่มันก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกป้องมันแต่แล้วแต่มันจะไปเนี่ยเสร็จหมดแหละไปเช่าโรงแรมนอนรออยู่หนึ่งเซตหมดละหลับอยู่นั่นแล้วมันก็จะแย่ล่ะดังนั้นฝึกฝนมีครูอาจารย์สอนดีๆแล้วประหัตเขียนกอไก่กอกากับเขาไปอยู่ในโรงเรียนทำเองเนี่ยอันไหนเป็นง่ายกว่ากันโอ้ยมีคนสอนล่ะดีนะไปทำเอาเองมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มาตรฐานบางทีนึกว่าจะฝึกสติดันได้ทิฏฐิมานะอีกต่างหากเห็นเขาร้องไห้ไปอ่ะเมื่อเช้าไม่อยากอยู่ในกรอบทำไมเขาไม่อยากทำให้ใจเขาแข็งขึ้นเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าโยมอย่าได้เป็นได้ยกตัวอย่างนี่ไม่ได้ว่าให้เขาได้ว่าให้สู
นะว่าญาติโยมนี่แหละอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะอย่าเป็นตัวอย่างใครที่กำลังคิดเนี่ยอย่าไปคิดไม่ได้ชี้ทางให้กระลอกนะเนี่ยแต่หนูก็จะไปพักในโรงแรมตามค่าเลยนะมีคนหนึ่งไอ้หมอนวดนั่นจำหน้ามันได้ไหมหายไปแล้วพูดดีไหมไม่ดีก็จะพูดเขามีพระโทรมาให้ไปฝังเข็มไปรักษาพระ61ปีอายุเขาก็ไปเขาไปตั้งแต่ตอนเที่ยงอยู่เลยแต่มีคนแจ้งให้ก็เลยทำไมเองรู้นะหลวงพ่อองค์นั้นทำไมโทรเข้ามาหาใครอ่ะได้ฝากโทรศัพท์ไหมถามฝากครับแล้วทำไมยังโทรได้อยู่ผมฝากเครื่องหนึ่งทิ้งไว้เครื่องหนึ่งครับโอ้ยจบเลยมึงเลยโกหกพระคือเราก็ช่วยเขาเต็มที่ทุกอย่างอยากให้เขาดีอยากให้เขาฝึกสติสตังค์แต่เขาก็เป็นงั้นแหละมันก็เท่ากับไม่ฝากเลยเนาะมานี่เอาให้ทันทีแล้วก็แปลกใจว่าทำไมมันเอาให้ง่ายได้เหลือเกินนี่ครับโทรศัพท์ก็เก็บเลยนะครับเก็บเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็รู้ทันทีนะถ้าเป็นกับมิตรกับเมียนหน่อยอยากให้บ้างไม่ยอมแสดงว่ามีเครื่องเดียวถ้ามันเปิดเผยมากๆเนี่ยแสดงว่ามันทำแบบสบายใจมันเก็บอยู่เครื่องนึงในนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะพวกปอบเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะแล้วเขาก็โทรเข้ามาดิพอโทรเข้ามาท่านก็ว่าท่านป่วยอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วในฐานะที่คอยช่วยดูแลกันถ้าเดินจิตคนมันก็ติดอารมณ์แหละพวกโง่ๆขนาดนี้มันจะหลุดได้เลยถ้าบอกหลวงพ่อผมกำลังทำวิปัสสนานะหลวงพ่อนี่มนต์ตายไปเลยผมจะอุทิศส่วนกุศลให้มันก็จะดีเนี่ยแต่นี่อารมณ์มันไม่ถึงมันยังโง่อยู่ไงมันก็เลยติดโทรศัพท์มันก็จำเป็นนะเอาโยมบ้านหัวอยู่นั่นก่อนต้องลาหลวงตาก่อนเด้อหลวงตาผมตามหาทั้งวันแล้วไม่เจอครับรอก่อนขอขมาขอลาไปฝังเข็มไปอะไรพระทั้งวัยเนี่ยหลวงตาก็อนุญาตได้ไป2วันรีบไปแล้วทำให้ไวจะเป็นหรือตายก็รีบกลับมาทันทีนะไปรักษานี่นะตายก็ช่างมาเลยนะถูกหายก็กลับมาครับเขาทำเอาเองแน่ถ้าเขาไม่มีตัวสัมเหตุปัจจัยมันไม่เกิดเขาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยมันมีดังนั้นกติกาที่เขาวางไว้เรื่องเชื่อเถอะเขาหวังดีล่ะไอ้เนี่ยช่วยเราให้ฝึกสติชาตินี้อาจจะได้ทำครั้งเดียวครั้งนี้ก็ได้เพราะออกจากนี้ไปขับรถไปนี่รถชนตายหมดขึ้นสวรรค์นิพพานมันก็ยังดีกว่าหรือตกนรกก็จะอายุไม่ยาวเท่าไหร่นรกก็ได้ออกไวขึ้นเร็วขึ้นเพราะวันนี้ก็คิดว่าเราทั้งหลายก็ได้ต่อสู้กับกิเลสมาพอสมควรวันนี้วันที่3ใช่ไหมวันที่3อ้าวขอเสียงหน่อยขอยกมือหน่อยใครว่าดีของเมื่อวานยกมือขึ้นแม่ชีนี่ดีทุกวันเลยเพ้อหรือเปล่าไม่รู้ดีทุกวันดีขึ้นทุกวันมันน่าจะเหาะได้แล้วทั้งที่ยกมือเนี่ยทุกวันนะแต่ก็ดีของท่านหญิงนะเวลาเดินไปดูไปสอบอารมณ์ทั้งวัน
ผ่องใสท่านทำได้จริงๆนะก็ขอพรุ่งนี้ให้มันดีกว่าเดิมนะต้องตั้งใจขึ้นมาใครยังมีฝันอยู่บ้างมีไหมใครยังฝันเพราะฝันแล้วลบทิ้งทันทีเลยนะเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันฝันปุ๊บลบทิ้งทันทีตื่นมากำหนดรู้เวลานอนเนี่ยสร้างจังหวะหน่อยเข้าไปในเต็นท์แล้วกันสร้างจังหวะให้จิตมันปกติค่อยๆขยับไปนอนว่าแม่งเข้าไปก็แมวปวดว่าว่าวลายลงตาในกระดาษว้ายกูละเมยนางถาวไปง่วงก็ง่วงเว้ยจ้าเอาคำบอกแต่ใส่มากกระดกกระเดียดดูวดแล้ววดอีกพลิกซ้ายพลิกขวาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่หยุดสักทีวันนี้ก็นึกว่าครูบาอาจารย์คิดพูดแล้วก็จะจบแล้วลงตาว่าเอาจักน้อยสามทุ่มหลักวันท่านเศร้าอยู่ก็ไม่เป็นไรอ่ะลบทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เจริญสติดีๆถึงเวลานอนนอนพอตื่นมาปุ๊บกำหนดรู้กับปืนตาขึ้นรู้สึกหยิบแปรงสีฟันรู้บีบยาสีฟันรู้ให้จิตอยู่วันนี้ขยับอะไรรู้ขยับอะไรถ้าคนตื่นสายนะรีบจับด้านจังยันไม่ท่านเขาเข้าห้องน้ำเข้าท่าเลยครับเอาไปมาลืมหมดเลยไม่ได้กำหนดรู้กลัวมันไม่ทันเขานั้นต้องตื่นรู้เช้าหน่อยหรือตื่นสายก็ไม่เป็นไรมันตื่นแต่แล้วก็มาค่อยๆมาจับสติมาพอหัวน้ำตากลับไปก็กลับหมดความรู้สึกตัวมาที่นี่ก็ให้รู้สึกให้มันต่อเนื่องเลยถ้าคุณได้ตั้งแต่เช้าเนี่ยทั้งวันเลยคุณจะโปร่งโล่งหมดเลยอ่ะแต่นี่ทั้งหมดฟรีหมดเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาโยทั้งวันนั่งเพิ่งจะมารู้สึกตอนยกนี่พอยกนี่ก็รู้สึกแต่ที่แรกสามจังหวะนู้นนั่นก็หลับอีกมันก็ไม่ได้นะต้องตั้งใจหน่อยนะ 200% หน่อยเต็ม200หน่อยอย่าเอาธรรมดาอะไรมีน้อยๆเนี่ยกูขอให้มันรู้แจ้งมาหน่อยเถอะทำครั้งนี้ครั้งเดียวขอให้ได้มันปัญญาเกิดขึ้นขอให้มีประสบการณ์อะไรที่มันดีๆไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณผัวคุณเมียคุณพี่คุณน้องครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงว่าศาสนาพุทธมันมีจริงนะการดับทุกข์มันมีจริงนะฉันไปนี่ฉันได้ดวงตาเห็นธรรมมีการเกิดการดับอยู่นี่ฉันดับความโกรธได้ความง่วงความเหงาได้นะวันที่ตอนนี้ตรงนี้มีอะไรไปยืนยันบ้างฝากศาสนาไว้กับท่านทั้งหลายนะโมทนา